สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ประธานสหพันธ์ยูโดแห่งชาติลาวพร้อมสืบต่อสุกยูยูโดลาวให้เตรียมทันกับภาคพื้นและสากลท่านเข็มสัตว์ปิลาพันเดชประธานสหพันธ์กีฬายูโดแห่งชาติลาวดีใจอย่างยิ่งที่เห็นคณะครูฝึกและนักกีฬายูโดลาวมีความเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมถึงว่าสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 สร้างผลกระทบในระยะผ่านมาซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมแข่งขันยูโดทั่วประเทศครั้งที่11สิงขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่15หาวันที่16ตุลาคม2022ผ่านมาที่ศูนย์บูโดลาวญี่ปุ่นนครหลวงเวียงจันทน์ครูฝึกและนักกีฬาได้ทุ่มเทสุดขีดเพื่อยัดเยียงออกผลงานที่ดีที่สุดการแข่งขันเทือนี้เป็นเทือที่11เนาะหลังจากที่จัดเทือที่10แล้วเว้นระยะห่างเนาะผลจากโควิดเนาะ3ปีแต่ว่ากลับมาเทือนี้คิดว่าเขาสามารถเนาะนำความฟื้นฟูแล้วก็นักกีฬาที่ได้ออกกำลังกายกันมาโดนแล้วเนาะก็ยังกลับมาเนาะสู่มาตรฐานเดิมได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีเบิ่งแล้วมันฟื้นฟูเนาะนักกีฬาทั้งหมด111คนก็มีนักกีฬารุ่นเยาวชนจำนวนหลายเห็นเด่นๆเนาะก็มีนักกีฬาจากต่างแขวงเนาะโดยเฉพาะแขวงสอนนเขตเหตุผลงานได้ดีในเทือนี้หลายแล้วเป็นที่น่าชมเชยที่ว่าในระหว่างที่บ่มีการแข่งขันกันตามเนาะได้มีการเพิ่มสร้างนักกีฬารุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่นน้อยและเทือนี้เพิ่นก็พารุ่นน้อยๆน้อยเด็กน้อยๆมาร่วมแข่งขันนำนอกจากนั้นก็ยังมีนักกีฬาจากต่างประเทศซึ่งเป็นเสื้อซาลาวเนาะก็ได้มาทดสอบเนาะซึ่งก็ได้มีการยื่นขอว่าอยากมาเป็นนักกีฬาของประเทศลาวเนาะการแข่งขันครั้งนี้กลับมาอีกครั้งในรอบ2ปีภายหลังสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ผ่อนคลายลงทางนี้ก็เพื่อสืบต่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เคลื่อนไหวฝึกแอบแข่งขันทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่องแน่ใจเกี่ยมความพร้อมสู่กีฬาแห่งชาติครั้งที่11ที่แขวงเสียงขวางเป็นเจ้าภาพในท้ายปีนี้พร้อมกว่านี้ก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นเป็นตัวแทนทีมชาติลาวเกี่ยมร่วมงานต่างๆในภาคพื้นและสากลโดยสปอร์ตซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤษภาคมปี2023และเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนในเดือนกันยายนปี2023โดยการแข่งขันเทือนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม111คนหญิง33คนที่มาจากสโมสรต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสะบัดเขตและประเทศไทยจำนวนหนึ่งรวม16ทีมแบ่งเป็น30รุ่นเส้นอายุต่ำกว่า12ปีอายุ13หา15ปี16หา20ปีและประเภททั่วไปอายุ21ปีขึ้นไปนอกจากนั้นยังมีการสิงขันชนะเลิศในประเภทต่างๆเป็นต้นแมนขันประเภททีมคะแนนรวมสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและขันประเภททีมชนะเลิศสิงขันประธานสหพันธ์กีฬายูโดแห่งชาติพร้อมด้วยขันรางวัลประเภทนักกีฬาดีเด่นในแต่ละหุ่นอายุผ่านการแข่งขันสโมสรยูโดเวียงจันทน์เอแซมเก่าเพิ่มสถิติของแซมยูโดทั่วประเทศเป็นสมัยที่11ติดต่อกันได้ทั้งหมด6เหรียญคำ11เหรียญเงินและ3เหรียญทองรวม20เหรียญของขันชนะเลิศรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่2แขวงสะบัดเขตได้6เหรียญคำ6เหรียญเงิน4เหรียญทองที่3สถาบันกีฬากายกรรมได้5เหรียญคำ2เหรียญเงิน8เหรียญทองขณะที่ชนะเลิศประเภททีมได้แก่สโมสรอีปงได้รับขันประธานสหพันธ์กีฬายูโดแห่งชาติที่2สโมสรเวียงจันทน์เอและที่3สโมสรภูเก็ตจากประเทศไทยโอกาสดังกล่าวประธานสหพันธ์ยูโดแห่งชาติลาวยังได้ฮู้ตื่มว่าทั้งสหพันธ์พร้อมสืบต่อสุกยูยูโดลาวให้เทียมทันกับภาคพื้นและสากลโดยสปอร์ตการพัฒนาบุคลากรรอบด้านและยัดเยียงผลงานที่ดีกว่าเก่าในซีเกมส์ครั้งที่31ที่กัมพูชาในเดือนพฤษภาคมปีหน้าส่วนงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติที่แขวงเสียงขวางไทยปีนี้กีฬายูโดจะมีการจริงใส่ทั้งหมด17เหรียญทำชาย9รุ่นหญิง8รุ่นทั้งประเภทฟ้อนและประเภทต่อสู้ปัจจุบันก็ได้กำหนดเนาะให้มีรุ่นการแข่งขันเนาะก็จะมีรุ่นชายอยู่9รุ่นรุ่นหญิงอยู่8รุ่นและนอกจากนั้นเป็นเทือทำอิฐที่จะมีการแข่งขันประเภทฟ้อนเนาะหรือว่าประเภทคาตะจะมีคาตะชายและคาตะหญิงที่ว่าบรรจุใส่ในการแข่งขันแข่งซ่านี่เป็นเทือทำอิฐความพร้อมเนาะในเทือนี้เนาะก็ได้วัดแทกจากการแข่งขันซิงแซมครั้งที่11ก็เห็นว่าเฮายังสามารถที่จะมีความพร้อมที่สุดแล้วเนาะถ้าอยากส่วนๆแข่งต่างๆพยายามสนับสนุนกีฬายูโด
เราก็มีตัวอย่างที่เด่นอาจจะเป็นแขวงซอนเขตเนาะอยากให้ถือเป็นตัวอย่างถ้าเขาคิดว่าจากแขวงนี่เนาะเราอาจจะใส่เป็นนักกีฬาสืบทอดรุ่นสืบทอดเนาะซึ่งความหวังอาจจะเป็นซีเกมอีกเทือกที่3เทือกที่4ต่อไปหลังจากนี้เนาะเราว่าคิดว่าในเทือกที่กลับมาเป็นเจ้าภาพโดยประเทศลาวเนาะคิดว่าในเทือกนั้นนี่เยาวชนที่เข้ามาในขณะนี้เนาะจะเป็นนักกีฬาให้ตัวแทนให้ประเทศชาติได้กีฬายูโดเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับสังคมลาวมาหลายปีเป็นหนึ่งในกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวของญี่ปุ่นที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงช่วยฝึกสมาธิบ่มสอนให้คนมีมารยาทระเบียบวินัยและกลายเป็นหนึ่งในกีฬาปลายแหลมของลาวในการยัดซิงเหรียญรางวัลรายการต่างๆในภาคพื้นและสากลท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย